น้ำหนักพอๆกันด้วยนะครับผมอันนี้คือเทียบสัดส่วนนะครับขุนศึกเล็กนี่ก็แก่กว่า1ปีครับในเรื่องของกระดูกการพันมวยเนี่ยแน่นอนครับเหนือกว่าขณะที่ซุปเปอร์บอลครับแม่รูปร่างดีเลยครับสูงกว่า8เซนติเมตรด้วยกันก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคนหนึ่งนี่กระดูกการผ่านมวยครับถือว่าโชคโชนกับอีกคนหนึ่งนี่สดแรงครับรูปร่างดีจะเป็นอย่างไรครับสำหรับคู่นี้ขอบคุณด้วยนะครับก่อนความมันดุเดือดจะเกิดขึ้นครับบริษัทไทยเพชรอีซูซูเซลจำกัดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27ครับอาทิตย์หน้านี่วันที่1616ครับวันหวยออกพอดีครับผมก็มาดูมวยกันต่อนะครับในช่วง18รายการทางช่อง8นะครับสัปดาห์หน้านี่ก็กลับมาแล้วนะครับกับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับในศึกอีซูซูดีแม็กลุยทาโร่ครับในพิกัด65กิโลกรัมในสาย A ครับก็มีทำการแข่งขันส่วนในมวยรอบคาดเชือกนะครับก็ยังมีให้ติดตามเหมือนเดิมครับ67กิโลกรัมในสาย A ครับแล้วก็ยังมีเนี่ยคือการลุ้นนะครับว่าใครจะการันตีตั๋วเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับก็มีทั้งแสนศึกเพชรหนองกี่เจอกับพันชัยโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกระเทียมวิทยาแล้วก็อีก1คู่ครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาเจอกับวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ครับแล้วก็ยังมีซุปเปอร์ไฟท์เดือดๆมวยหญิงมันๆครับฝากติดตามด้วยครับวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมครับสัปดาห์หน้า18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับหรือว่าทางออนไลน์ครับก็ไทยไฟท์ Official มาดูคู่นี้ครับแม่ความสำคัญก็อย่างที่เรียนไปนะครับใครชนะก็โอกาสในการการันตีเข้าสู่รอบ4คนครับสูงมากๆเดี๋ยวมาดูครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธครับโดยเฉพาะหมัดเนี่ยได้ดีแล้วก็คมด้วยกันทั้งคู่ด้วยและกำลังมั่นใจด้วยครับว่าไฟแรงชนะน็อคด้วยกันมาทั้งคู่นะครับดูครับวันนี้ใครจะอยู่และใครจะไปเตะตัดล่างก่อนเลยครับเตะเสร็จยิ้มใส่เลยนะครับแหมน่ารักเหลือเกินเอาครับขยับเดินเข้าไปมุมดำนี่เดิมๆก็ขุนศึกทางด้านขุนศึกเล็กนะครับครับนี่โอ้โหซุปเปอร์บอลนี่เตะสูงเลยนะครับรูปร่างดีครับเจอเตะเจาะล่างทีนึงขุนศึกเล็กนี่ก็บูดุดันครับเอาแล้วครับแหมต่อยหมัดซ้ายเข้าครับโอ้ต่อยหมัดดีมากครับโอ้มีช็อตหน้าสะบัดให้เห็นแล้วล่ะครับนี่ไม่ใช่ลำตัดแม่ประยูนนะครับนี่คือไทยไฟท์ลีกครับหน้าสะบัดแบบนี้ด้วยหมัดล้วนๆครับเตะหมัดขวาครับจิ้มเข้าไปซ้ายพยายามกระแทกคืนครับครับแหมแข้งขวาไปครับซุปเปอร์บอลสุดเล็กนี่ต่อยรัดกุมครับมีหมัดหนักๆคอยโต้เอาครับแหมกระแทกแก๊บหมัดขวานี่ตามมาเลยนะครับการขุนศึกเล็กครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าล้ำหนักครับเอาแล้วครับแม่ได้แข้งต่อยหมัดต่อยหมัดแลกกันใครจะโดนใครจะหล่นโอ้โหแม่ดูครับต่างคนต่างไม่ยอมเลยครับโอ้หมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยเริ่มจะทำงานแล้วนะครับขุนศึกเล็กนี่ตัดลำตัวว่างวืดแล้วโดนอย่าหลุดอย่าล้วมอย่างเดียวและคนดูก็อยากกระพริบตาด้วยครับพี่ๆครับพี่ๆครับดูครับโอ้ยหมัดมาแล้วครับแคบๆหน่อยจิ้มไม่จิ้มทิ้มไม่ทิ้มเตะขวาเจาะล่างอ้าวแปะเตะคืนครับได้หายใจคว่ำไม่โดนแต่เสียหลักครับโอ้โหมีเสียหลักไปเหมือนกันนะครับดูซุปเปอร์บอลเหมือนจะตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาได้แล้วค่อยขยับสืบเท้าไปขวาหวดไปยังติดอยู่สายอีกทีครับเติมเข้าไปดูขุนศึกเล็กไม่บุบบามแล้วครับโอ้โหมาซ้ายแม่ต่อยที่นี่พังงะเลยทีเดียวนะครับได้ครับแต่ตัวเองก็มีโดนเหมือนกันเลยครับแข้งขวาเตะไปครับเจอขวานี่ครับจับได้ทุบสิทุบสิทุบสิจะรออะไรล่ะเอาแยกก่อนครับต่อยกึ่งบัดกึ่งซองครับทุบไปเลยซุปเปอร์บอลแม่จะเข่าลอยครับเกือบโดนหมัดเหมือนกันนะโอ้จังหวะไม่ได้โอ้โหนี่ฮะจ้องตาเขม็งเลยทีเดียวครับที่มุมของขุนศึกเล็กครับหัวแข้งขวาไว้ต่อยหมัดมาโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ก็น้ำอดน้ำทนดีนะครับยังอยู่ได้ต่อยหมัดไปแลกกันวงในเสียบซุปเปอร์บอลครับเสียบเน้นซ้ายหน้ากระแทกครับซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กลำตัวเอาหูยแม่เจอต่อยหัวคืนครับมุดแทบไม่ทันเตะขวามาครับซุปเปอร์บอลครับแข้งยาวเหลือเกินซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับนี่ครับเจอลำตัวครับเจอแข้งขวาคืนมา
ต่อยลำตัวเขาเจอแข้งขวาเอาต่อยต่อยต่อยเอาต่อยมาต่อยขึ้นดิจะกลัวอะไรแล้วโอ้ยขอต่อยอีก10วิได้ไหมครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งเคาะวันหลังจับมือไว้นะพักแป๊บเดียวครับดูจังหวะแรกหมัดนะครับของมวยคู่ที่7ของเราครับโอ้โหต่อยกันมันจริงๆครับคู่นี้หมัดของคุณซึกเล็กครับก็พยายามทิ่มเข้าที่ใบหน้าของซูเปอร์บอลจังหวะวางแข้งครับมีเตะตัดล่างคืนมาเหมือนกันจังหวะต่อยหมัดเนี่ยโอ้โหดอกนี้นี่เสียวเลยนะครับแม่แต่ว่าไม่โดนกันเลยครับนี่ขนาดไม่โดนยังเสียวเลยโอ้โหเฉียวกันไปเฉียวกันมาเข้าวิ่งไปมาโอ้โหแล้วแลกกันไปหลายหมัดด้วยไม่เสียวไงต้องไม่โดนถึงจะเสียวนะมันลุ้นนะมันลุ้นนะแล้วก็จังหวะของทางด้านขุนศึกเล็กครับก็พยายามลุกไล่อยู่ซูเปอร์บอลนี่ก็มาปรับแก้นะลืมฟันยางครับเดี๋ยวรอทางด้านมุมขาวสักครู่ครับอย่าลืมนะครับความมันแบบนี้ครับเจอกันทุกสัปดาห์กับไทยไฟท์นะครับทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8ครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยครับ Facebook YouTube เสิร์ชไปเลยครับไทยไฟท์ยังไงก็เจอครับบนเวทีกำลังเข้าได้เข้าเห็นแล้วโอ้โหเอาแล้วครับแม่ขุนศึกเล็กนี่เปิดมาดุเลยนะครับพยายามจะต่อยหมัดก่อนเอา1 2แต่ซุปเปอร์บอลแลกหมัดด้วยครับไม่สนโอ้มีหมัดโต้ครับเอาเน้นความแม่นยำโอ้โหดูครับแม่ขุนศึกเล็กนี่แกเปิดมาดุเลยครับลุยกันต่อแลกกันครับเหมือนทั้งคู่รู้ครับผู้ชายครับเวลาถ่ายทอดสดไล่หลังก็มาแล้วครับเหมือนจะรีบปิดเกมหรือเปล่าครับเตะมาเตะคืนครับขยับเข้าไปครับปัดขวาเตะจอขวาคืนมาครับปัดเข้าไปตับเข้าไปเอาเสียบเข้าไปเอาเสียบขึ้นเหมือนกันเอาแทงเข่าซ้ายโอ้ดูครับแม่เข่าของซูเปอร์บอลครับโอ้ดูปานเนี่ยมีเลือดไปแล้วครับโดนหมัดของขุนศึกเล็กเข้าไปแต่ขุนศึกเล็กนี่ก็ดูเหมือนจะอ่อนลงไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดซูเปอร์บอลต่อยหมัดมากระแทกยับ1 2เอาครับขุนศึกเล็กสวนคืนโอ้ต่อยหมัดครับแม่เข้าหน้าโอ้ต่างคนต่างโดนเอาละครับใครจะอึดกว่ากันหล่อซะเลือดกกปากไปแล้วครับมุมขาวครับมุมขาวซุปเปอร์บอลครับไม่ได้เคี้ยวปากนะครับโดนหมัดครับโอ้ในจังหวะที่คนจะเป้าไปเลยก็พยายามที่จะโชว์ศิลปะนะครับลุยต่อตักหลักกันที่กลางเวทีครับดูหาจังหวะกันอยู่ครับโยกเข้าไปรู้สึกเตะขาเจอเตะบนครับแรงหมัดกันอีกแล้วเสียบเข่ามาครับซูเปอร์บอลโอ้ดูจะเหมือนจะช้าลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับพี่ตั้งสติกันแล้วครับที่ชาร์ปขอตั้งสติบ้างครับพอใส่กันมาเข้มข้นเหลือเกินครับเอาเตะมาต่อยคืนครับจิ้มแล้วมีเซจิ้มแล้วมีเซเอาเปิดหน้าแรกกันเลยครับรันกองลบแล้วโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ต่อยแม่นเลยนะครับจังหวะออกเป็นชุดครับด้วยเบสิกในการต่อยมวยสากลนี่ก็เคยผ่านมาแล้วเอาครับสุดเล็กต่อยหมัดมาความหนักเอาศอกจามเข้าไปจะดึงมาเสียบครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยมาแยกไว้ก่อนซุปเปอร์บอลกระแทกยับซ้ายโยกไปครับโอ้เจอหมัดวางแข้งขวาอีกทีครับขุนศึกเล็กเริ่มจะยกระดับตัวเองได้ดีขึ้นครับดูครับแม่เลือดกำดาวไหลไปแล้วครับซุปเปอร์บอลโอ้ยยันหยดสุดท้ายจริงๆครับความมันแบบนี้ครับเราเตะเข้าไปเตะคืนไม่โดนครับหมดยกที่2เสียก่อนครับพักแป๊บเดียวครับโอ้ยังสูสีสุดๆเลยนะครับคู่นี้ครับใครที่ชนะนี่ก็จะการันตีตั๋วในการเข้ารอบ4คนทันทีครับจังหวะออกหมัดของทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลนี่หมัด1 2 3มาครับมาเป็นชุดกับฮุกซ้ายโอ้แล้วก็มีหมัดขวามาด้วยครับส่วนสุดๆเลยครับจับแล้วคืนครับมีหมัดมีแข้งมาโอ้ทำได้ดีครับซุปเปอร์บอลนี่ไล่เข้าชื่อครับอาศัยความใหญ่ปล่อยอัดเข้ามาครับโอ้มีศอกเสริมเข้ามาด้วยครับวงในก็เสียบเข่าเข้าไปนี่ครับโดนเต็มคางเลยนะครับแต่ยังยืนอยู่ได้ครับความทรหดของขุนศึกเล็กนี่ครับจะเข่าลอยครับแต่ว่าจังหวะนี้มันไม่ได้ครับโอ้แล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับของซุปเปอร์บอลแม่แข้งไม่โดนนะครับดีว่าขุนศึกเล็กนี่
ยังเบี่ยงตัวหลบได้ทันนี่ครับใส่หมวกกันน็อกแน่นเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปปักศอกครับค่อนข้างที่จะไหลเยอะพอสมควรครับของเลือดเหลืออีก3นาทีครับมาพิสูจน์กันครับว่าใครจะคว้าชัยไปครองครับโอ้โหเพราะว่าเกมเนี่ยคู่ขี้เหลือเกินครับยังดูไม่ออกนะครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนมาดูคู่นี้ครับตัดสินกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปดีกามาถึงยกที่3แล้วนะครับขุนศึกเล็กเตะจ่อล่างเอาเตะคืนเหมือนกันครับซุปเปอร์บอลดูใบหน้าดูใบหน้าของนักสู้แต่ละคนครับเตะมาเตะคืนครับออกไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกนะครับขุนศึกเล็กเตะจ่อล่างเจอแทงขวายาวๆของซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ฮะบอลยกนี้เนี่ยมาชกแบบรัดกุมแล้วแข้งขวาไปอ่ะต่อยหมัดครับขุนศึกเล็กเนี่ยหมัดอันตรายครับแหมดูแฟนมวยนี่ลุ้นกันเลยทีเดียวครับดูดินั่งไว้ติดที่เลยครับตอนนี้ครับอยู่ทางหน้าดูหน้าจอช่อง8ก็ยืนดีเชียร์ได้นะครับโอ้จังหวะนี้เตะเอียงเลยครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่ครับแข้งขวาคือเหมือนการซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปยังไม่ได้ออกครับแหมถอยเอาไว้ก่อนนะครับทำให้จังหวะคู่ต่อสู้นี่ขาดหายไปครับเตะมาเตะคืนครับคู่บอลเตะคืนดอกสุดท้ายยกนี้นี่ดูทั้งคู่เนี่ยจะต่อยรัดกุมมากขึ้นนะครับไม่มีขยับเพื่อนถามครับโอ้นี่ครับหมัดต่อยเข้าไปเต็มหน้าครับไอ้เงี้ยโดนแข้งเข้าไปเกรอให้เตะเลยครับคือจุดเล็กครับแล้วก็จิ้มเข้ากระโดงทางนะครับโอ้ลูกนี้ต้องระวังเลยครับคู่บอลเข้าไปครับคือจุดเล็กครับคือจุดเล็กก็พยายามเบียดเข้าไปนะฮะแม่จะเตะขาไม่โดนซุปเปอร์บอลยกนี้นี่ไม่เดินเลยนะครับพยายามที่จะต่อยอยู่ในเกมนี่ครับแข้งขวายาวๆก็ไม่อยากจะพลาดแล้วครับเอาแล้วครับแข้งขวาขึ้นนะครับต่อยหมัดมาสอบอีกทีนึงครับขุนศึกเล็กโอ้ซุปเปอร์บอลก็พยายามตีเข่าโต้มาครับนวดกันต่อครับนี่ครับแข้งขวาต่อขึ้นมาเจอหมัดมุน360องศาครับจับไว้ก่อนครับยังอยู่นะครับแหมดีไม่หันมาเจอเข่าลอยนะครับยังโชคดีครับขุนศึกเล็กมีกองเชิดแล้วครับแสดงให้เห็นถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันดูขุนศึกเล็กก็ยังมีความพยายามในการเดินอยู่ครับเอาแล้วครับแข้งขวาต่อยหมัดโอ้ยมาหรือเปล่าครับโอ้กรรมการนับเลยครับโอ้โหจังหวะพลาดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับแหมจบแบบไม่คาดคิดครับโอ้ดูครับมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแหมจังหวะวางแข้งแต่ว่าไปเจอหมัดครับนี่สะใจครับขุนศึกเล็กโอ้ดูครับกองเชียร์นี่สะใจเลยครับเจ้าตัวนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาเลยครับโอ้นี่ครับเขาว่าโดนช็อตไหนเข้าไปเนี่ยจังหวะวางแข้งครับแล้วเจอหมัดครับก็พยายามจะต่อยแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วนะครับหมัดของทางด้านขุนศึกเล็กครับโอ้ต้นๆเนี่ยทำท่าจะเปรี้ยงพับไปเหมือนกันครับนี่จังหวะวางแข้งแล้วก็ต่อยครับจังหวะนี้เนี่ยเขาเสียหลักเลยนะครับเจอหมัดเนี่ยต่อยหมัดเข้าไปครับโอ้หมัดนี้ครับโอ้โหดูครับไฟนี้ที่มุมเนี่ยมีทั้งที่ไซโยกพี่เต็งหนึ่งอยู่ที่มุมและมุมดำครับถ้าคุณศึกเล็กไม่ชนะไฟนี้เดี๋ยวโหไม่มีใครคุยด้วยเลยนะยอดมวยไทยไฟอยู่ที่มุมสองคนนะครับสุดท้ายก็เอาจนได้เลยครับก็เอาจนได้ครับโอ้นี่ครับแม่เต็มเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่หมัดนี้ครับโอ้ซุปเปอร์บอลนี่เคลิ้มเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับคาเชือกเลยครับโดนกล่อมด้วยหมัดนะครับเคลิ้มไปเลยครับสะใจครับกองเชียร์นี่ปรบมือให้เลยครับความพยายามThe winner by technical knockout, Black Corner, ขุนศึกเล็กจากบุรีรัมย์เป็นขุนศึกเล็กนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ